นี่นะโซนเนี้ยจะต้นเสมอกันมากเสมอนะครับโซนนู้นก็สวยนะโซนข้างล่างก็สวยแต่โซนนี้ก็โอเคท่านผู้ชมแถวนี้ก็แจ๋วนะครับท่านผู้ชมเจ๋งเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลองไล่เป็นแถวนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะทั้งสวนคุณสายสุดากี่ต้นครับส่วนนี้แปลงเฉพาะนี้ก็คือ600ต้นนะคะ600ต้นเลยแปลงนี้แล้วก็แปลงเล็กไม่ได้นับค่ะนั้นก็ประมาณ600เหมือนกันค่ะครับผมแต่ก็โตไล่กันมาไล่เรียกกันมาปีนี้ฝั่งนั้นอาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่ว่าผลนี้แหละผลนี้แหละรับรองยืดแน่นอนก็เหมือนส่วนนี้ตอนแรกที่ปลูกเล็กๆเนี่ยมีคนมาดูไหมฮะตอนแรกมีค่ะมีคนมาดูมีคนมาศึกษาดูงานหลายเจ้าอยู่ค่ะแล้วก็มาดูแล้วก็สั่งด็อกเตอร์แล้วก็คุณต้งอยู่ค่ะสั่งคุณจ้านะคะคุณสายสุดาถ้ามีใครสนใจอยากจะมาชมเนี่ยยินดีให้เข้ามาชมไหมฮะยินดีค่ะอยากให้เกษตรกรรู้ว่าสายสุดาน่ะเป็นคนที่ปลูกจริงค่ะไม่ใช่หน้าม้าหรืออะไรถ้าใครสนใจหรืออยากปลูกก็จะแนะนำได้ค่ะคือโบเธอร์ก็คือ0892739577ค่ะอันนี้ของจริงนะครับคุณสายสุดาของจริงนะครับตำบลอะไรนะฮะตำบลนาดินดำตำบลนาดินดำคือเกษตรกรผู้ปลูกจริงค่ะตัวจริงแล้วปลูกเยอะด้วยนะครับ 3,000 กว่าต้นนี่ท่านผู้ชมถ้าใจไม่รักจริงนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงๆไม่มีใครปลูกขนาดนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเจ้าใหญ่ๆที่ปลูกเป็นหมื่นๆต้นเนี่ยหลายเจ้านะผมจะบอกท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่า10เจ้านะที่ปลูกเป็นหมื่นๆต้นทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นเขาเป็นนักธุรกิจนะเขาเป็นนักการเกษตรที่ทำการเกษตรมาทุกอย่างแล้วเขาเจอมาหมดแล้วครับทำมาหมดแล้วทุกอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์หมายความว่ามันไม่ได้ราคาแพงแบบยั่งยืนจริงๆหลายคนบอกว่ามันเป็นกระแสหรือเปล่าผมจะบอกท่านผู้ชมนะว่าตั้งแต่ที่เราทำมาเนี่ย10ปีผ่านมานะครับแล้วก็6ปี7ปีที่ผ่านมาที่เราส่งเสริมเกษตรกรปลูกเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่เหมือนเดิมแล้วหงมู่เวียดนามหงมู่ไชน่าเนี่ยมีแต่จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆหงมู่เวียดนามหงมู่ไชน่ารอซื้ออยู่ตอนนี้รอซื้อไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าท่านลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่เราพาไปดูที่ประเทศเวียดนามพาไปดูที่ประเทศจีนนะครับอันนั้นน่ะคือเรื่องจริงที่เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์กันเขาขายไม้กันคุณสายสุดาเห็นใช่ไหมในคลิปอ่ะนั่นนะครับท่านผู้ชมนั่นคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามในจีนแต่มันเป็นเรื่องที่บริษัทหงมู่เนี่ยนำเสนอเรื่อยๆนะครับไม่มีหยุดนะท่านลองกลับไปดูนะครับในเพจของเราในช่องทางทุกช่องทางกดคำว่าไม้ห่วงหัวลี่ก็ได้กดคำว่าบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็ได้ของจริงตัวจริงเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวลี่คุณสายสุดาครับท่านใดที่สนใจที่อยากจะปลูกเนี่ยต้องเริ่มยังไงเอาตั้งแต่เริ่มต้นขั้นแรกมาเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องอะไรครับอันดับแรกก็คือสอบถามก่อนค่ะสอบถามคนปลูกจริงก่อนว่าจะเตรียมแปลงยังไงซื้อต้นกล้ายังไงอะค่ะทีละขั้นตอนค่ะแนะนำว่าซื้อตรงไหนเตรียมแปลงยังไงขุดหลุมยังไงลองต้นหลุมยังไงปลูกยังไงให้หาข้อมูลก่อนให้หาข้อมูลนิดนึงก่อนค่ะแล้วก็ถ้าไปเห็นของจริงได้เนี่ยจะดีที่สุดนะฮะถ้าท่านมาเห็นของจริงไว้เนี่ยถ้ามาเห็นของจริงปุ๊บอ้าวนี่ในจังหวัดเลยเหรอเนี่ยในจังหวัดเลยเหรอเนี่ยนึกว่าอยู่ในเกาะไหหลำนึกว่าอยู่ในเวียดนามที่จริงนี่ของจริงนะครับของจริงในประเทศไทยเลยนะครับหลายๆท่านก็มาดูที่สวนนี้แล้วก็กลับไปปลูกทุกวันนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ขอบคุณคุณสายสุดาด้วยนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบบางคนก็ถ้าไม่ได้ปลูกยางแถวบ้านนี่เขาปลูกยางกันหมดถ้าไม่ได้ปลูกยางอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวแปลกประหลาดอะไรสักอย่างสําหรับวันนี้คุณสายสุดาบอกแล้วว่าไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนใครแต่ที่แน่ๆถามว่าได้เงินหลายล้านไหมมาพิสูจน์กันนะว่าได้เงินหลายล้านไหมผมจะบอกนะคุณสายสุดาถ้า 3,000 กว่าต้นเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วถ้าดูแลอย่างดีทุกอย่างเนี่ย30ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากธรรมดาเลยแหละท่านผู้ชมเพราะเราไปเห็นมาแล้วในจีนในเวียดนามเขาได้จริงในจีนในเวียดนามเขาได้จริงเขาทําจริงถามว่ารวยไหมรวยจริงบ้านคนซื้อนี่ก็หลายสิบล้านบาทนะครับหลังใหญ่มากเลยคนที่ซื้อนะครับแล้วเขามีหลายหลังที่ดินเขามีหลายร้อยไร่เลยครับที่คนที่รับซื้อไม้ตัวนี้นะธุรกิจไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนเนี่ยถ้าไม้พยุงเนี่ยมันไม่ดีจริงมันไม่หมดป่าประเทศไทยหรอกแสดงว่ามันต้องมีตลาดจริงมันต้องมีคนซื้อจริงมันถึงหมดป่านะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครนำไงไม่มีใครเหมือนบริษัทหงมู่ที่หาข้อมูลมาเจาะข้อมูลจริงๆว่าที่มันแพงแล้วมันถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่ามันแพงจริงแล้วเราอยากปลูกเหมือนพยุงไทยอ่ะปลูกไปปุ๊บลืมคิดไปว่ามันมีมติครม.ห้ามนําเข้าส่งออกมติครม.2551นะห้ามส่งออกสรุปแล้วถ้าขายในเมืองไทยใครจะซื้อนะครับก็มีพ่อค้าเถื่อนซื้อเรียบร้อยก็ลักลอบส่งกันออกไปก็กินผลประโยชน์กันไปตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้ใครกินบ้างผมไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็จนมันหมดป่านะกินไม่กินไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้นะครับมันมีพยุงถูกกฎหมาย
ก็พยายามผลักดันช่วยกันนะครับขอบคุณทางภาครัฐหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกรมวิชาการเกษตรสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชนี่แหละที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ปลูกไม้มีมูลค่าเพิ่มสูงที่แพงที่สุดในตลาดจีนแบบนี้ให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้ขอบคุณกรมป่าไม้นะครับสำนักเศรษฐกิจกรมป่าไม้สำนักวิจัยกรมป่าไม้และหลายหน่วยงานที่พยายามที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางที่จะส่งออกได้จริงนะครับถ้าส่งออกได้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยรักษาพยุงไทยไม่ให้หมดป่าด้วยนะครับในทางอ้อมถ้ามันมีพยุงถูกกฎหมายเขาจะไปตัดพยุงผิดกฎหมายทำไมนะเขาจะต้องไปลักลอบทำไมถ้ามันมีพยุงถูกกฎหมายเขาก็ปลูกเองส่งออกเองไม่ต้องง้อพยุงในป่านะครับเพราะฉะนั้นป่าไม้ของท่านก็ยุงคงเหลือเหมือนเดิมนะครับเหลือเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะไม่มีใครเอานะฮะใครจะไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทำไมถ้ามันถูกกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คิดยาวๆนะฮะเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อเกษตรกรในประเทศไทยของเราฟังดูนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีเหตุผลหรือเปล่าและที่สำคัญก็คือปากท้องของเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐควรจะต้องดูแลมากที่สุดดูแลด้วยนะครับไม่ใช่ออกกฎหมายอะไรมาก็ออกทับกันไปทับกันมาสุดท้ายมายุ่งยากยุ่งเหยิงจนส่งออกยากลำบากเนี่ยก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องทำแบบนั้นอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรควรจะต้องทำมันเป็นหน้าที่ของท่านนะและเป็นหน้าที่ของเกษตรกรทุกคนนะครับที่จะต้องขวนขวายหาพืชที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงด้วยมันเป็นหน้าที่ของเราชีวิตของเรานะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปปลูกของราคาถูกๆอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นปู่ย่าตายายมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังเหมือนเดิมวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับเราต้องสรรหาเอาของที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนในตลาดเวียดนามหรือตลาดโลกนะฮะไม่เฉพาะไม้ฮวงโฮลี่ไม่เฉพาะพยุงไหหลำพยุงเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงปลูกกันเข้าไปนะครับเอาแบบนี้นะประเทศไทยจะได้เจริญพัฒนาสักทีนะครับอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านใครที่ดูมาตั้งนมตั้งนานเนี่ยสุดท้ายจุดเปลี่ยนที่จะต้องตัดสินใจปลูกแล้วนี่คืออะไรเริ่มแรกก็คือเคยปลูกไม้สักครับได้เอามาทําบ้านได้ทําบ้านเป็นหลังแล้วก็มีแนวคิดตั้งแต่ถ้าว่าเราเป็นเกษตรกรมาแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะแล้วเราก็มันมีแนวคิดแบบนั้นมาก็เลยเห็นคุณช่วงเอาลงใน YouTube ก็เลยตัดสินใจรีบซื้อมาปลูกเลยค่ะกลัวช้ากลัวไม่ทันตอนนี้คิดว่ามาถูกทางมั้ยฮะมาถูกทางคิดว่ามาถูกทางมั้ยจนได้ขนาดนี้เนาะค่ะวันนี้เราไม่ได้ปลูกมัดอะไรนะไม่ได้บอกคุณสายสุดาเราประทําสัญญากันห้ามขายให้คนอื่นไม่มีนะครับอันนี้ใช่มั้ยอันนี้เรื่องจริงนี่แฟร์ๆนะครับแฟร์ๆถ้าราคาดีถ้าพอใจในราคาก็ขายถ้าไม่พอใจที่จะขายเก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้เอาไว้ให้มันแพงกว่านี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือมีที่อื่นที่เค้าซื้อแพงกว่านี้ขายได้อันนี้ถามว่าแฟร์มั้ยแฟร์นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจผูกขาดไม่มีครับไม่มีอันนี้บอกกันตรงๆตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้บอกเลยแต่ถ้าเราขับเคลื่อนแบบนี้แล้วมันทำให้เกษตรกรมีความหวังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีทางเลือกอีก 2-3 ช่องทางที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาจากรายได้งานประจำหรือเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทำอยู่ธุรกิจที่ท่านทำอยู่เนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนั้นขึ้นอันนี้ลงสุดท้ายถ้าท่านมีอันนี้อยู่ที่สวนเนี่ยยังไงมันก็ชัวร์มันของเรานะฮะของเราแน่นอน 100% 6 ปีผ่านไปเห็นไหมถ้าใครที่ฟังตอนนั้นฟังพร้อมคุณสายสุดาเนี่ยแล้วปลูกตอนนั้นป่านนี้ท่านมีแบบนี้อยู่ในสวนท่านเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเต็มเลยแล้วมันสวยงามมากมันเป็นเงินมากคุณรู้ไหมใครสั่นคนเวียดนามมาเดินกับคนจีนมาเดินในสวนนี้สั่นเลยเนี่ยมือสั่นเลยเพราะว่าเขารู้มันแพงเขารู้ในประเทศเขามันแพงมากแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมดูนะครับเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบบสุดยอดเพื่อนที่ดูจาก YouTube คลิปของครับก็โทรมาแอบน้อยใจอยู่ว่าน่าจะตัดสินใจปลูกพร้อมกันกับพี่นะแบบว่ามันเสียโอกาสอะค่ะเสียโอกาสครับสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสใช่ค่ะใช่เวลาเราย้อนกลับไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณยังตอนนี้ยังไม่ปลูกอีก6ปีข้างหน้าคุณก็จะเสียโอกาสไปอีกโอ้โหถ้าไม่งั้นน่ะได้แบบนี้แล้วถ้าฟังตอนนั้นทั้งที่ทุกคนนะครับในประเทศไทยฟังพร้อมกันกับคุณสายสุดาดูคลิปแรกของผมนะผมบอกแล้วว่าผมจะยกสวนแบบนั้นมาอยู่ในประเทศไทยแล้วมันเป็นจริงๆแล้วด้วยไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับทั้งประเทศไทยตอนนี้มีสวนแบบนี้มหาศาลท่านผู้ชมมหาศาลเขาจะถือเงินกันแล้วเขาจะส่งออกกันแล้วทำอะไรอยู่นะฮะหลายๆท่านทำอะไรอยู่นะครับแค่แปลงนี้ก็คือแปลงเล็กๆไอ้ค่ะไม่เล็กแล้วครับไม่เล็กถือว่าโอเคนะถือว่าเยี่ยมเลยแหละแปลงนี้นะครับผมเห็นแล้วผมก็ชื่นใจท่านผู้ชมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อเกษตรกรในประเทศไทยของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีกระเป๋าอีกกระเป๋านึงมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางนึงคุณสายสุดาก็มีธุรกิจเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเสริมแต่ตัวเสริมนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่จุดประกายให้เกษตรกร
รายอื่นๆในประเทศไทยเขาเห็นแล้วว่าเขาเอาจริงเขาเอาจริงทำจริงทำจังเขาก็ได้จริงๆจังๆแบบนี้นะครับทำดูแลจริงค่ะดูแลใกล้ชิดจริงตอนนี้แทบจะปล่อยได้เลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะอันนี้ง่ายมากคุณสายสุดาถ้าใครอยากสนใจที่อยากจะมาเข้ามาศึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมขอเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับถ้าใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่0892739577ค่ะอันนี้คุณสายสุดานะครับ 100% เดี๋ยวเราพาเดินอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมดูนะเราอยากให้เห็นจริงๆอ่ะว่าแปลงแบบนี้อยากให้คนจีนคนเวียดนามเห็นด้วยนะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศคุณเนี่ยเนี่ยคนไทยเขาปลูกแบบนี้แหละนะครับคนไทยเขาปลูกได้แบบนี้แล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับของแพงๆของดีๆนะพยุงที่แพงๆพยุงที่ถูกกฎหมายเราก็ทำทุกอย่างตามกฎหมายเนาะในประเทศไทยพยายามที่มันจะทำให้มันถูกกฎหมายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถูกกฎหมายนะครับเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ตอนแรกนึกว่าสวนยางพาราไม่ใช่นะฮะมองมาฝั่งนู้นเห็นสวนยางพาราแล้วไม่ต้องไปกรีดทุกวันด้วยรอขายครั้งเดียวหลายล้านบาทเนี่ยโหต้นนี้สวยงามมากคุณสายสุดาแล้วทุกต้นเนี่ยจะสวยแบบนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็โตตามกันมาหมดอ่ะคือราคาเฉลี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสมมติว่าต้นนี้หมื่นกว่าบาทต้นนี้ไม่ถึงหมื่นแต่เฉลี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยยังไงกันยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันเฉลี่ยแล้วตกต้นละหมื่นบาทเนี่ยผมว่าเกษตรกรไทยอยู่ได้นะครับอยู่ได้แล้วหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยเราตามไปดูแน่นอนทุกที่นะครับทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ความมั่นใจสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสายสุดานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นใหญ่กันเนาะขอบคุณเกษตรกรทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมดูคลิปหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นใหญ่ที่ใกล้จะขายแล้วนะครับใกล้ที่จะขายแบบสุดๆนะท่านผู้ชมของเกษตรกรที่ปลูกไม่ใช่หงมู่ปลูกเองนะนี่เกษตรกรผู้ปลูกจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ